กลิ่นเหม็นของยางก้อนถ้วยและยางแท่ง STR 20เป็นปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมยางที่นำไปสู่การฟ้องร้องและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง M-Tech สวทช.พัฒนาสารจับตัวน้ำยางสดและสารลดกลิ่นเหม็นในการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งหรือ NR Triple S มีประสิทธิภาพในการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งไร้กลิ่นช่วยยกระดับยางแท่งของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกตอบโจทย์การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ห้องปฏิบัติการของเราครับมีชื่อว่าทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยางครับมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการผลิตยางพารานะครับด้วยการลดสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ผลิตยางพาราที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับในการนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์ยางที่มีจุดเด่นของเราคือสารจับตัวยางก้อนถ้วยและยางแท่งไร้กลิ่นนะครับเราเรียกสั้นๆว่าสาร NR Triple S นะครับโดยที่สารจับตัวยางก้อนถ้วยของเรานี้นะครับใช้ได้กับทั้งกรดฟอร์มิกและกรดซัลฟูริกนะครับซึ่งทำให้ผลิตยางก้อนถ้วยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพการจับตัวก็ยังจับตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นเดิมนะครับประสิทธิภาพของสาร NR Triple S เนี่ยจะทำให้ลดระยะเวลาการผลิตยางแท่งเนี่ยลดลงได้นะครับเหลือแค่ 7-14 วันนะครับซึ่งทำให้ลดต้นทุนหมุนเวียนของโรงงานผลิตยางแท่งนะครับนอกจากนี้นะครับยังแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นเน่าของโรงงานยางแท่งด้วยนะครับซึ่งเมื่อเรานำยางแท่งที่ได้เนี่ยไปทดสอบคุณสมบัตินะครับตามยางแท่งของมาตรฐานไทยก็พบว่ายางแท่งที่ผลิตจากสาร NR Triple S นะครับผ่านมาตรฐานของยางแท่งไทยทุกประการครับเทคโนโลยีของเรานะครับช่วยตอบโจทย์และขับเคลื่อน BCG ครับในด้านการลดต้นทุนนะครับในการกำจัดกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางแท่งไทยนะครับในส่วนของการลดต้นทุนในการกำจัดกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยเนื่องจากว่าโรงงานนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องมีการจัดการกลิ่นเหม็นเน่านะครับด้วยระบบโอโซนหรือว่าด้วยระบบพลาสมานะครับในการกำจัดกลิ่นหรือบางโรงงานก็ใช้ระบบการพ่นน้ำนะครับไปในป่องอากาศเพื่อจะช่วยดูดซับกลิ่นนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร นะครับทำให้บางโรงงานเนี่ยถูกฟ้องร้องนะครับหรือถูกระงับการเดินเครื่องลงไปนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยยังช่วยเพิ่มคุณภาพยางแท่งให้ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับซึ่งมูลค่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้ยางแท่งของไทยเนี่ยมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของโรงงานยางแท่งไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศครับอยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับของไทยนะครับผู้ประกอบการยางแท่งนะครับมาร่วมทดสอบกันนะครับในการจัดการเรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นของเรานะครับซึ่งปัญหาเรื่องกลิ่นเนี่ยทุกท่านก็ทราบดีนะครับว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นประเด็นมานานนะครับเทคโนโลยีของเรานะครับตอนนี้พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วนะครับถ้าอยากจะใช้หรืออยากสนใจที่จะรับถ่ายทอดก็ติดต่อมาได้ครับ BCG เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมยางพาราไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม